สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้ามอยหน้ายิมโปเกมอนการ์ดเกมนะครับกลับมาอีกครั้งครับใช่แล้วนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กที่จัดง่ายหาง่ายแล้วเล่นสนุกด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งจะเอา CSR มาแบทเทิลกันเนาะลิซาดอนแล้วก็มาวิปนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเด็กเพิ่มเติมนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะจัดตามกันนะครับแล้วก็คอนเซปต์ในวันนี้เนี่ยก็คือว่ามันจัดง่ายหาง่ายเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เด็กในวันนี้เนี่ยจะมาจากชุด VMAX Climax ที่มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการ์ดใช้งานไอเทมซัพพอร์ตหรือว่าตัวโปเกมอนนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยคนเปิดกันเยอะมากก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เปิดกันเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะมีอยู่แล้วนะเอามาจัดตามได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้ดูไปบ้างแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันโปเกมอนแบทเทิลเฟสติวัลที่มีการแข่งขันการ์ดเราเห็นแล้วแหละว่ามีคนเอาโปเกมอนจากเกรทพาวเวอร์มาเล่นอ๋อเก่งก้าใช่ไหมฮะใช่แล้วทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเก่งมากเลยนะคือเก่งก้าเนี่ยเป็นจู่โจมแบบครั้งเดียวซึ่งปกติเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใช้อุลาโอสโจมตีใหญ่ไปครั้งนึงอ่ะพลังงานจะหายหมดเลยต้องทิ้งหมดเลยแต่ว่าโอ้โหผมดูเขาแข่งกันแล้วเนี่ยเก่งก้าคือไม่ต้องทิ้งพลังงานตีแล้วไม่ต้องทิ้งพลังงานถ้าใหญ่ตี250แล้วบวกเข้าไปใช่ไหมแค่ว่าตีต่อเนื่องไม่ได้แต่มันก็มีวิธีให้ตีต่อเนื่องได้แหละขอแค่มีพลังงานอยู่เนาะรู้สึกว่าเก่งมากเลยเนาะเพราะงั้นถ้าว่าเพื่อนๆ นะครับอยากจะลองจัดตามนะจริงๆเกตพาวเวอร์เนี่ยไม่ใช่มีแค่เก่งก้านะมีตัวอื่นด้วยนะครับอินทิเลียนก็มีนะครับเอสเบิร์นหรือว่ากอริลันด้าของจู่โจมต่อเนื่องนะครับเด็ดๆทั้งนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดจะหาก็หาได้แค่สตาร์เตอร์อย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่พวกนี้หาได้แต่ในสตาร์เตอร์ของ Great Power นะครับซึ่งออกพร้อมกับ Starbird นะครับวันที่25กุมภานะครับถูกต้องออกพร้อมกันนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับในการตามหาการพวกนี้นะครับแหมเห็นมาแล้วนะเอามาใช้ในการแข่งขันเลยนะครับสำหรับเก่งก้านี่ทีเด็ดเลยนะผมชอบมากนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปพูดถึงเด็คที่เราจะมาแนะนำในวันนี้กันดีกว่าเนาะสำหรับเด็คที่จัดง่ายหาง่ายแล้วพ่วงไปอีกนิดนึงสวยด้วยครับโอ้โหสวยด้วยฮะซึ่งไอ้สวยเนี่ยคือมันเปิดจากใน VMAX Climax นะครับเนี่ยใช่ครับมันจะสวยด้วยไปดูกันเลยครับเด็กแรกในวันนี้ครับให้บูธเป็นคนแนะนำก่อนเลยดีกว่าเอาละครับผมขอแนะนำเด็กที่น่าจะคุ้นเคยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือจะเป็นเด็กของมาวิปนะครับนี่มาวิปนะครับเราก็จะสามารถเล่นคู่กับมาสเตอร์ได้ครับซึ่งเป็นการเป็นคู่กันอยู่แล้วนะครับมาสเตอร์นี่คือของเด็ดเลยอย่างที่เห็นในคลิปนะครับแบทเทิลอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกราฟมาสเตอร์ครับจะสามารถนำกราฟพลังงานพื้นฐานครับจากเด็กเนี่ยที่มันแบบว่าไม่ซ้ำกันครับแต่ละใบต่างประเภทกันนะครับได้สูงสุด3ตัวบนเบนซ์นะครับพอใช้แล้วเนี่ยมันจะบังคับจบเทิร์นแต่ถ้าเกิดเรามีมาวิฟเนี่ยอยู่เนี่ยมันจะไม่จบเทิร์นนั่นเองครับซึ่งบอกเลยครับว่าใช้กับใบนี้เหมาะที่สุดแล้วนะครับและมาวิฟเนี่ยสามารถติดได้2พลังงานก็สามารถโจมตีได้แล้วครับติดอะไรก็ได้ครับไร้สีนะครับตามจำนวนพลังงานที่ติดอยู่บนสนามเราเนี่ยพลังงานมียิ่งเยอะยิ่งแรงครับเพราะว่าบนสนามฝ่ายเราเนี่ยสมมุติเรามีประมาณสัก2ใบเนี่ยก็คือตกใบละ40ก็คือ2ใบก็80แล้วแล้วก็มีโบสดาเมจอีก10ดาเมจนะครับแล้วยิ่งมีเยอะประมาณสัก7 8ใบก็อย่างที่เห็นครับในคลิปว่าดาเมจมันพุ่งพรวดมากนะครับล้มโอเวอร์วีแบบสบายๆยังได้ครับใช่ที่สำคัญเนี่ยมีการ์ดโปเกมอนที่คอยหาการ์ดเทรนเนอร์นะครับตามสถานการณ์ได้อีกนะครับก็จะมีจิเมเลียนแล้วก็อิเทเลียนครับที่มีความสามารถติดสินบนนะครับสามารถหยิบการ์ดอย่างมาสเตอร์ขึ้นมือแบบง่ายๆเลยหรือว่าการ์ดไอเทมนะครับที่เอาไว้พลิกตามสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนี่จะเห็นว่าผมเนี่ยประสบด้วยตัวเองเลยนะครับก็คือ มันตั้งเร็วอ่ะถึงจะใช้2พลังงานเนาะแต่เป็นไลท์สีแล้วพอใช้มาสเตอร์เนี่ยคือส่วนใหญ่มันข้างหลังก็พร้อมแล้วอ่ะนะเคลตัวแรกไปตัวหลังก็มาอีกนะครับเก่งจริงนะครับมาวิปก็ลิสต์ตามนี้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็หาได้ใน VMAX Climax นั่นแหละนะครับของผมเอาบ้างดีกว่าแต่ว่าจริงๆน่าจะรู้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาการ์ดที่เราพูดถึงเล่นสัปดาห์ที่แล้วมาพูดใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลิสต์ดอนเนี่ยเอาไว้ก่อนเด็กต่อไปผมขอพูดถึงเด็กนี้เลยครับคิงด้าครับอะไรฮะคิงด้าคิงด้าตัวนี้เนี่ยคือมันจะเป็นตัวที่เป็นร่าง2นะครับแต่ดาเมจมันโหดมากก็คือดาเมจนะครับ Aqua Burst ก็คือจะโจมตี40นะครับคูณกับจำนวนพลังงานน้ำที่ติดกับโปเกมอนนี้นั่นหมายความว่าถ้าติด5ใบ5 4 20ตี200แล้วความเก่งของเขาก็คือว่าความสามารถเจ้าแห่งก้นทะเลนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเราได้รับดาเมจจากการต่อสู้นะครับแล้วก็หมดสภาพเขาจะสามารถดึงพลังงานน้ำมาได้มาหาตัวเองได้หมดเลยเพราะฉะนั้นขอแค่ตั้งตัวแรกให้ได้
นะครับแล้วมีตัว2รออยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วมีคิงด้ารออยู่เราก็จะสามารถที่จะใช้ดาเมจแรงๆจาก5ขวบเบิร์สได้เรื่อยๆแต่ทีนี้ทำไมเราจะต้องมารอตัวแรกตั้งเรื่อยๆติดทีละใบถูกไหมเราก็ใช้นี่เลยครับมอสโน่คนที่เล่นเด็กน้ำเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะพอแบบช่วยซับมาตั้งนานแล้วนะครับระบำหิมะเยือกแข็งตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะติดพลังงานน้ำจากบนมือนะครับไปยังโปเกมอนน้ำที่เบนเนี่ยกี่ใบก็ได้สมมติมีบนมือ4ใบใช้ความสามารถนี้ก็ติดไปที่เบนเลย4ใบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตั้งมอสโน่ได้นะครับมันก็สามารถที่จะเร่งพลังงานได้อยู่แล้วไม่ต้องมารอใช้ความสามารถของคิงด้าการใช้ความสามารถของคิงด้ามันเหมือนกับว่าเป็นการสมมุติว่าเราพลาดไปโดน KO ใช่ไหมมันจะไม่ต้องมาบิ้วใหม่แล้วก็ใช้พลังงานเดิมได้เลยนี่คือข้อดีของเขานะครับก็คือดาเมจเนี่ยแรงอยู่แล้วเร่งพลังงานได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าในเด็คลิสต์นี้นะครับมันเป็นการ์ดที่หาง่ายทั้งนั้นเลยนะครับมันโอ้โหผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่คือแทบจะมีกันเกือบหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนความเป็นการ์ดที่เรานำมาเสนอในวันนี้เนี่ยมันไม่มีโปเกมอน V หรือ GX เลยเพราะฉะนั้นมันจะเสียทีละ1ครับแล้วเรกูเลชั่นถัดไปที่เราเพิ่งจะพูดถึงจะไม่มีอาซิอุสเดียนกาพาวเกียแบบแท็กทีมเพราะฉะนั้นเด็กที่เป็นเสีย KO แล้วเสียภายเดียวเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมันจะเล่นดีขึ้นเยอะเลยครับนี่ก็คือเด็กของ Kingdra นะครับแล้วก็โอ้โหอาร์ตสวยมากนะครับจัดมานี่รับรองว่าถูกใจแล้วมีตัว CSR 2ตัวด้วย Kingdra กับ Moss Snow โอ้อ่ะกลับไปที่บูธครับของผมเนี่ยจากที่ผมได้เอาเรื่องของพลังงานครับบนเบสนะครับมาเพิ่มพลังโจมตีแล้วครับครั้งนี้เรามาเพิ่มพลังโจมตีครับจากบนมือกันดีกว่าครับเป็นคาราเมโลครับจู่โจมแบบต่อเนื่องครับใบนี้น่าจะคุ้นเคยครับสำหรับคนที่เคยเล่นนะครับก็คือคาราเมโลจู่โจมแบบต่อเนื่องครับตีแรงครับสามารถกำหนดดาเมจได้ครับตามที่เราต้องการครับตามจำนวนการ์ดจู่โจมแบบต่อเนื่องครับใบละ40นะครับถ้าเกิดเราตีไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็โชว์ให้เขาดูครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นจู่โจมต่อเนื่องจากนั้นครับกลับเข้ากล่องครับกล่องสำหรับการ์ดนะครับแล้วก็เป็นการ์ดเนี่ยตัวของเด็กนี้เนี่ยหาการ์ดง่ายๆครับด้วยความสามารถของออคตันครับจู่โจมแบบต่อเนื่องนะครับก็หยิบขึ้นมาจากนั้นก็จะมีตัวที่มีชื่อว่าจิลาติโนอีกตัวนึงครับที่จะคอยเติมการ์ดมือให้เราครับด้วยความสามารถยักย้ายถ่ายเทครับทิ้ง1จวด2นะครับแล้วก็มีการ์ดไอเทมอีกครับที่หาการ์ดประเภทจู่โจมแบบต่อเนื่องได้ง่ายครับเช่นพวกเครื่องหอม Rescue Carry Level Bond Super Bond นะครับหรือว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือออคตันนั่นแหละนะครับที่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณนี้ครับ คือจริงๆแล้วเราเห็นอยู่ในการแข่งขันของ Pokemon Battle Festival ด้วยมีคนเอาเด็กนี้มาเล่นตอนแรกแบบต่อให้ตั้งช้านะครับก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าคาราเมโลเนี่ยใช้1พลังงานตีได้ใช่ครับก็คือมันกำหนดดาเมจได้สมมติอยากได้แค่ร้อยกว่าก็3ใบ4ใบเนาะโอ้โหนี่เก่งมากเก่งมากครับผมเจอเองก็รู้สึกว่ามันเก่งมากแล้วมันก็เสียแค่การรับมันแค่ใบเดียวเองนะครับใช่เด็กสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คือลิซาดอนที่ผมเล่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลิซาดอนแน่นอนขวัญใจของหลายๆคนอยู่แล้วนะครับข้อดีของเด็กนี้ก็คือมันตีแรงมากลิซาดอนนะครับถ้าไม้ตายของเขาเนี่ยตีแรง100อยู่แล้วนะครับใช้2ใช้พลังงานไฟ2ลูกนะครับแล้วก็จะบวกดาเมจเข้าไป50ตามจำนวนแดนดี้ที่อยู่ในตำแหน่งทิงการ์ดถ้ามี2ใบก็ตีละ200นะครับถ้ามี4ใบตี300เลยนะครับก็คือเหมือนกันเลจิลักติโนรู้สึกว่าเป็นพระเอกของวันนี้เหมือนกันนะลิสต์นี้มีเจลักติโนด้วยก็คือความสามารถยักย้ายถ่ายเทนะครับก็คือทิ้งใบ1นะครับส่วนใหญ่ก็ทิ้งแดนดี้นั่นแหละนะครับหรือการ์ดที่ไม่ใช้นะถ้าทิ้งแดนดี้ได้ดาเมจเลย50นะครับแล้วก็จวด2ตัวของการ์ดแดนดี้เขาอยู่ในกองทิ้งการ์ดอยู่แล้วก็บวกพลังอยู่แล้วด้วยใช่บวกพลังอยู่แล้วหรือถ้าใช้ในเทิร์นนั้นมันก็จะบวก30นะครับแล้วพอลงตำแหน่งทิ้งการ์ดก็บวกอีก50บวกเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีจิลาจิโน่ใช่ไหมครับความสามารถ Battle Sense เขาเรียกว่าผมอ่านผิด Battle Sense นะฮะ Battle Sense นะครับของลิซาดอนเขาก็สามารถทิ้งได้อยู่แล้วเนาะเขาสามารถที่จะจั่วขึ้นมาดู3ใบนะครับแล้วก็ทิ้ง2ใบถ้ามีดันดี้อยู่นั้นก็ทิ้งไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เล่นง่ายตีแรงระดับดาเมจประมาณ 200-300 เนี่ยการ์ดโปเกมอน V นี่เอาไม่อยู่นะฮะ KO เหมือนกันนะล้มง่ายๆเลยใช่ที่เรามาแนะนำในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวพอ regulation ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มี ADP แล้วนะครับไม่มีArceus เดียนก้าพันเกียร์ที่มันเพิ่ม price ตอนที่เขา KO ได้นะครับเด็กพวกนี้มันจะเก่งขึ้นนะครับเล่นได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้น่าสนใจน่าจัดมาเล่นแล้วก็มันจัดง่ายนะครับหาง่ายๆเลย
นะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาดูเนาะสำหรับคนที่แบบอยากจะมาลองเริ่มเล่นนะและเล่นจากตัวเล็กๆก่อนอะไรแบบนี้เด็กพวกนี้นะครับหาได้นะครับลองไปหากันดูได้สัปดาห์หน้าจะเข้าสู่การเปิดบล็อกกันแล้ว Starburst จะเป็นแน่นอนครับ Unbox Pattern หนูแล้วหายกันมานานกันนะ Unbox Pattern ใช่ป่ะ12ก็ต้องรอชุดใหม่นะครับก็ต้องรอกันหน่อยโอเคก็สัปดาห์หน้านะครับเป็น Starburst วันที่25กุมภาพันธ์แน่นอนครับออกพร้อมกับ V Starter Deck Gate Power คือโอ้โหมันมีอะไรให้เราหาเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆก็หาใบที่เราอยากเล่นก่อนก็ได้นะฮะเออนะครับเอาสมมุติว่าอยากเล่นเก่งกาใช่ไหมหรือว่าอยากเล่น S-Burn แบบ Remax ตัวใหม่นะครับไปหาเลยฮะอยู่ใน Gate Powerนะครับวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับแหมมีอะไรรอเราอยู่เยอะแยะมากมายยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับโชคดีในการเปิดการ์ดครั้งนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แวะเข้ามาดูกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดให้กำลังใจพวกเราได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับกับ Unbox Battle ที่พวกเรารอคอยนะครับกับชุดใหม่ Starburst แล้วก็ V Starter Deck Gate Power ครับครับก็วันนี้จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ